วัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพลิกอากาศนะในหัวข้อคุณควรระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะแล้วเลือกมา1ใบจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ต้องการบอกหรือแนะนำว่าคุณควรที่จะระมัดระวังในเรื่องอะไรนะพร้อมยัง1 2 3เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกใบที่1นะคะว่าคุณควรระมัดระวังเรื่องอะไรนะใบแรกนะคะเป็นEight of Swordsนะให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดและความใจร้อนนะคะจนทำให้เผลอทำร้ายคนรอบข้างและเกิดความผิดพลาดร้ายแรงตามมาได้นะสิ่งหนึ่งนะคะเกิดมาจากการทำงานที่เหนื่อยและความกดดันจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวสะสมมานั่นเองนะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็เปิดใจเพื่อปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปบ้างนะคะจากความเครียดต่างๆนี้นะและเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าคุณสามารถแก้ไขได้นะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเอาที่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณไม่ระมัดระวังนะจากความใจร้อนของคุณแล้วก็การตัดสินใจที่ด่วนและคำพูดบางทีบางอย่างที่รุนแรงไปนะคะจะส่งผลอะไรกับตัวคุณบ้างนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งว่าถ้าคุณไม่ระมัดระวังเรื่องนี้คุณจะเกิดผลตามมาว่าอย่างไรเซเว่นออฟแวร์นะคะก็จะมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะSeven of Wands ขอโทษค่ะเป็น Seven of Wands นะว่าเขาจะมีคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะคะคุณจะกลายเป็นว่าก่อศัตรูขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคุณจะเหนื่อยจากสภาวะกดดันต่างๆหลายๆอย่างนะคะแล้วถ้าคุณทำได้ล่ะไปพักผ่อนไปเที่ยวพักร้อนไปเติมพลังงานให้ตัวเองผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรคะในเรื่องที่จะมาระวังFour of Swords นะคะคุณจะได้พักฟื้นคืนพลังของคุณกลับมานะคะแล้วเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งคือคุณได้ดูแลรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของคุณด้วยนะจากสภาวะความเครียดต่างๆคุณจะได้มีเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรรอบๆตัวคุณบ้างนะคะคุณควรที่จะต้องแก้ไขสภาวะแวดล้อมอะไรหัวหน้างานของคุณ King of Wands นะคะหัวหน้างานภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณจะต้องมานั่งบริหารจัดการและมอบหมายนะคะการเป็นผู้นำที่ทำให้คุณต้องมาเหน็ดเหนื่อยหรือการใช้คำพูดที่รุนแรงนั่นเองนะคะนี่นะมันก็เลยทำให้คุณเกิดสภาวะความเครียดและกดดันมานั่นเองนะอ่ะต่อมานะคะแล้วถ้าคุณไปพักผ่อนกลับมาแล้วนะคะคุณจะมีปัญหากับหัวหน้างานหรือการบริหารของคุณไหม1ถ้วยโอ้โหคุณจะมีความสุขมากและคุณจะมีความเรียกว่าอะไรมีไอเดียมีพลังงานความคิดสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจในการทำงานที่เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคุณจะสามารถทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะผู้ที่เลือกใบที่1นะคะแล้วดูซิว่าคุณจะดึงดูดพลังงานดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะถ้าคุณระมัดระวังแล้วคุณแก้ไขตรงนี้แล้วนะคะ Six of Swords นะคะก็คือการทำงานเป็นทีมนะแล้วก็การมุ่งหน้าไปข้างหน้านะคะด้วยกันนะโดยที่ไม่ต้องแล้วอะไรมีปัญหามากมายนะคะและผลลัพธ์ที่ออกมาเลยในการทำงานร่วมกันจะเป็นอย่างไรในทุกๆด้านคะเพจออฟคัพนะคะทำให้คุณมีความสุขสนุกสนานมีความสุขทางใจที่ทำให้คุณได้เติมเต็มนะบางท่านได้มีเซนส์บางอย่างกลับเข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องราวให้ประหลาดใจกับตัวคุณความสุขที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะหาได้จากที่อื่นนะคะมันอยู่ในตัวคุณนั่นเองนะเป็นเด็กน้อยภายในตัวคุณที่ได้รับการดูแลเยียวยาและรักษาแล้วนั่นเองขอคำแนะนำหนึ่งใบจากไพ่นะคะให้กับผู้ที่เลือกใบที่1 นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาร์คแองเจิลมิคาเอลนะคะจะต้องการแนะนำหรือบอกอะไรบ้างนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ให้นะคะเป็นทีออฟคัพนะคะคือการออกไปพบปะผู้คน
เฉลิมฉลองกับกลุ่มเพื่อนนะคะงานเลี้ยงสังสรรค์หลังเลิกงานนะจะทำให้คุณช่วยแก้ไขปัญหาความเครียดสิ่งสะสมต่างๆของคุณเนี่ยออกไปได้นะคะหมั่นออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะเปิดโอกาสตัวเองให้เจอสังคมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองมีความสุขนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเครียดเยอะนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านอาร์คแองเจิลมิคาเอลนะคะอัครเทวทูตมิคาเอลนะคะต้องการแนะนำหรือบอกอะไรมีไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบ Ten of Wands นะคะ Ten of Wands ก็คือคำแนะนำคืออย่าแบกทุกอย่างเยอะนะคะเพราะเป็นคนที่กอดเอาไว้ทุกอย่างเก็บทุกอย่างมาคิดนะปล่อยวางบ้างนะคะคุณไม่ควรที่จะเก็บทุกอย่างมาคิดให้คุณเหนื่อยนะคะถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเหนื่อยครั้งนี้แล้วอีกนิดนึงคุณจะประสบความสำเร็จใช่ไหมก็บอกได้ว่าใช่แต่อะไรที่มันมากเกินไปนะคะมันก็จะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วจัดเรียงหลายๆอย่างจัดเรียงหลายๆอย่างในชีวิตของคุณให้ดีนะคะอะไรที่ควรมาก่อนมาหลังแล้วคุณทำให้คุณสบายใจขึ้นนะคะผู้ที่เลือกใบที่1อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอัครเทวทูตมิคาเอลต้องการแนะนำหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่1คะในเรื่องที่ต้องระมัดระวังใบแรกมาก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้อง Spend more time outdoor นะคะก็คือขอให้ออกไปใช้เวลานอกบ้านบ้างนะคะออกนอกสถานที่บ้างนะให้คุณไปเปิดโอกาสได้รับเจอเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆใหม่ๆนะคะที่อยู่จากภายนอกนั่นเองนะคะอยู่ที่เดิมพลังงานก็เหมือนเดิมนะคะเปิดหูเปิดตาบ้างคุณจะได้คลายเครียดลงนะคะ New beginning นะคะ and fresh start นะคะกล้าที่จะเริ่มต้นและเริ่มเรื่องราวใหม่ๆอีกรอบนะคะอย่า กลัวนะในการเริ่มต้นทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายการเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่มากขึ้นนะคะและใบสุดท้ายนะคะ innocent นะคะทำตัวเองให้มีความสุขใสซื่อบริสุทธิ์บ้างนะความรู้สึกที่แท้จริงภายในของคุณนะคะจะช่วยให้คุณแล้วว่าอะไรส่งเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆออกมานะคะพลังงานภายในดีบริสุทธิ์มากเท่าไหร่นะคะกลับไปคุยกับตัวเองได้เยอะมากเท่าไหร่ปล่อยวางได้มากเท่าไหร่มีความสุขได้มากเท่าไหร่ก็คือจะทำให้คุณได้รับเรื่องราวดีๆจากสิ่งที่คุณระมัดระวังนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเป็นกำลังใจให้แม่หมอไว้ด้วยในการผลิตคลิปดีๆต่อไปในทุกๆวันให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่1ระมัดระวังและแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยดีนะคะออกไปพักผ่อนและมีสติที่เข้มแข็งมีปัญญาที่แข็งแกร่งเป็นดาบที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่2นะคะว่าคุณควรระมัดระวังในเรื่องอะไรนะได้เป็นไพ่นะคะFour of Cups นั่นเองนะ4ถ้วยนะคะคือให้ระมัดระวังนะคะเรื่องความลังเลโลเลและการไม่เปิดรับโอกาสนะคะสิ่งต่างๆที่ยื่นมาหาคุณเนาะเพราะว่าจะทำให้คุณค่ะพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาได้นะคะเรื่องบางอย่างนะอย่ามองแต่สิ่งใกล้ตัวให้มองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวก่อนและจะพบว่าคำตอบและสิ่งดีๆอยู่ข้างๆตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งใจทำอะไรอยู่นะก็ขอให้ตัดสินใจทำได้เลยนะคะได้รู้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าถ้าคุณไม่ระมัดระวังนะคะตรงนี้นะในเรื่องนี้นะคะความลังเลความโลเลหรือความขี้เบื่อของตัวคุณที่ทำอะไรแล้วไม่มุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำให้เต็มที่สักพักนึงก็หยุดไปเสียก่อนนะคะเบื่อง่ายมากเนี่ยก็จะส่งผลอะไรกับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณคะผู้ที่เลือกใบที่2ดูสิชาริออตนะคะชาริออตก็คือจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขนะการเป็นผู้นำแล้วก็การมีสติปัญญาที่จะทำให้คุณนะคะก้าวหน้าเพิ่มตำแหน่งมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายต่างๆในชีวิตคุณนะที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถเดินไปให้ถูกทางได้นะคะไหนจะเรื่องการขับรถไหนจะเรื่องการที่จะ
ไปถึงเป้าหมายให้ชัดเจนได้ไวขึ้นนั่นเองนะแล้วดูสิอะไรนะคะที่เป็นปัญหาทำให้คุณเนี่ยต้องมาระวัดระวังในเรื่องนี้นะคะ Seek of Pentacle นะคือการให้ความช่วยเหลือคนอื่นที่มากเกินไปนั่นเองนะคะ6เหรียญแห่งความใจดีนะให้คนอื่นเขามากเกินจนตัวเองเหนื่อยนะคะเบื่อและรู้สึกอึดอัดนะให้เขามากจนตัวเองไม่ไหวนะคะไม่ได้ประมาณตัวเองนะเนี่ย Seek of Pentacle เนาะความใจดีนะคะแล้วก็อย่าด้อยค่าตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วถ้าคุณตัดสินใจลงมือทำเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเนี่ยในสิ่งที่คุณควรที่จะระมัดระวังเรื่องความโรเลความขี้เบื่อตรงเนี้ยผลลัพธ์ที่ออกมาต่อเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้จะเป็นอย่างไรผู้ที่เลือกใบที่2 The Lover นะคะอ่ะคุณจะมีทางเลือกเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะได้ทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณจะมองเห็นช่องทางและโอกาสที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วลองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดียวใส่ไปเลยไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วนะคะแล้วดูสิว่าไพ่เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรนะคะอ่ะให้อย่างนี้ดูก่อนและสิ่งที่คุณทำไปแล้วเนี่ยตั้งใจลงมือทำไปแล้วประสบความสำเร็จชอบแล้วเนี่ยจะไปได้ไกลถึงขั้นไหนนะคะจะส่งผลให้ตัวคุณเนี่ยสำเร็จไปไกลถึงขั้นไหนว้าว10ถ้วยนะคะ10 of cup คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแบบสมใจปรารถนานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปนะคะอยากทำอะไรก็ลงมือทำเลยนะคะTen of Cup ใครอยากมีครอบครัวคุณจะได้มีครอบครัวได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะผู้ที่เลือกใบที่2บ้าง Eight of Wands นะคะ8ไม้เท้าแห่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรับและฉับไวนะคะอย่าคิดทำอะไรให้ลงมือทำทำเลยทำทันทีนะคะแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นบ้างแรกๆนะคะแต่การพัฒนาตรงนี้นะคะจะส่งผลดีให้กับผู้ที่เลือกใบที่2ที่คุณตัดสินใจนะคะแล้วดูซิคุณจะได้มาในด้านการงานการเงินอย่างไรนะคะ Eight of Cup นะคะความรู้สึกเศร้าเสียใจที่มีนะคุณจะได้หลุดพ้นออกมานะคะหลุดพ้นออกมานะจากวงวนที่คุณรู้สึกไม่ดีนะคะและเรื่องความรักของคุณจะส่งผลอย่างไรคะ Six of Cup ด้วยนะคะคุณจะได้พบเจอรักที่ดีละเอื้ออาทรต่อกันนะคะถ้าใครที่เพิ่งเลิกรากันไปคุณก็จะได้กลับเข้าไปนะคะคบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เต็มที่ทำให้มุ่งมั่นตั้งใจนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านเทวทูตมิคาเอลนะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะอ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งใบแล้วเรื่องสุขภาพของคุณล่ะถ้าคุณระมัดระวังคุณเปลี่ยนแปลงคุณทำทุกอย่างให้ตัวเองดีขึ้นนะคะในทุกๆด้านตัดสินใจให้ฉับไวสุขภาพของคุณนะคะเพจ of Pentacle นะแข็งแรงดีนะคะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะคุณจะไม่เครียดและคุณจะมองหาช่องทางที่จะสร้างโอกาสการเงินการเติบโตให้ตัวคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าใครที่คิดที่จะเรียนต่อหรือทำอะไรอยู่นะตั้งใจทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัครเทวทูตมิคาเอลนะคะต้องการแนะนำหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่2ในเรื่องที่ควรระมัดระวังบ้างนะคะมาดูซิใบแรกนะ Let's go off fear now นะคะออกจากความกลัวของคุณได้แล้วนะคะท่านก็บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะท่านคอยปกป้องดูแลคุณอยู่เสมอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะท่านคอยปกป้องดูแลคุณเสมอและท่านก็บอกว่าคุณออกจากความกลัวได้แล้วนะคะใบต่อมา internal love นะคะค้นหาความรักที่น่ารักและดีจากภายในของตัวคนนะคะพ้นพบให้เจอนะคะสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบอะไรที่คุณต้องการจริงๆนะอยู่ในตัวคุณนั่นเองคุณสมบัติที่ดีของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือเรื่องการงานการเงินนะคะอยู่ที่ใจคุณชอบใจคุณรักคุณทำได้เลยนะคะและใบสุดท้ายก็คือ forgive yourself you have done nothing wrong นะคะคุณ
ต้องให้อภัยตัวคุณเองได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจทำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ผิดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่เลือกใบที่2คุณเลือกที่โทษตัวเองได้แล้วนะคะแล้วทุกอย่างในการทำจะดีขึ้นส่งผลให้ชีวิตคุณระมัดระวังในเรื่องที่ตั้งใจได้ไปหาความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาทุกๆวันให้ทุกๆคนได้ฟังนะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่2นะคะมีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายจิตใจและค้นพบความรักที่แท้จริงที่อยู่ภายในก้าวข้ามออกมาจากความกลัวที่คุณกำลังตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือบล็อกตัวเองเอาไว้ไม่ให้ก้าวข้ามผ่านออกมานะคะบริหารทุกอย่างให้ดีเชื่อและมีความหวังในตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเก่งน่ารักและเดินมาถูกต้องถูกทางในทุกๆอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่3นะว่าคุณควรระมัดระวังในเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เป็นไพ่อะไรนะได้เป็นไพ่2ไม้เท้านะคะ Two of Wands นะก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือการเลือกสิ่งใดแล้วไม่ยอมลงมือทำสักทีนะคะใจเย็นรอไปก่อนนะการไม่ค่อยรับฟังผู้อื่นและการติดโซเชียลคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังว่าจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้นะคะหากตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็ขอให้เริ่มลงมือทำเลยแม้เพียงก้าวเล็กๆก็ตามนะคะลองเปิดใจและรับฟังผู้อื่นดูพร้อมทั้งจัดสรรเวลาต่างๆให้ดีและจะพบว่าสิ่งที่คิดว่าติดอยู่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำนะคะคุณและแม่ระวังเรื่องนี้นะจะส่งผลอะไรต่อเรื่องราวรอบข้างของคุณบ้างนะคะโอ้ตกออกมา2ใบเลยนะคะใบแรกเป็นไฮพิสเทสนะคะมันจะเป็นสิ่งที่บอกใครไม่ได้ในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะคุณจะต้องกลายเป็นคนที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมนะภาวะจำยอมที่ไม่สามารถนะคะกระดุกกระดิกออกไปไหนได้นะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในจุดที่คนอื่นมองไม่เห็นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะต่อมานะคะเป็นใบที่2ที่หลุดออกมาพร้อมกันนะมันจะส่งถึงปัญหาคือความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณนะคะและการที่จะพัฒนาตัวเองเรียกว่าพอมาคู่กันกับไฮพิเทสนะคะก็คือเป้าหมายในความสำเร็จของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่มีใครได้รับรู้นั่นเองนะคะมันจะถูกปิดกั้นจะไม่มีใครได้เห็นเนาะไฟของในตัวคุณก็จะค่อยๆมอดลงนะไอเดียความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่จะทำให้คุณก้าวข้างหน้าไปค่อนข้างที่จะทำให้คุณยากขึ้นนั่นเองนะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูซิว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นปัญหาทำให้คุณต้องมาระวัดระวังในเรื่องนี้นะเดอะซันนะคะเดอะซันก็คือเด็กบางท่านก็อาจจะมีลูกนะคะเพราะงั้นคือลูกก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคของคุณนะที่ทำให้คุณต้องคิดต้องระแวงต้องรอบคอบในสิ่งที่คุณจะตัดสินใจออกไปนั่นเองนะคะแล้วก็แม้กระทั่งความเป็นเด็กนะต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเลยทำให้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะแก้ไขปัญหานี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนี้นะควรทำอย่างไร Five of Cups นะคะเลิกมองเรื่องราวเดิมๆนะสิ่งเดิมๆนะคะที่อยู่ภายในจิตใจคุณเลิกคิดวิตกกังวลได้แล้วนะไพ่แนะนำเลยว่าให้คุณลงมือทำไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะมานั่งรู้สึกว่าเสียใจภายหลังนะถ้าคุณไม่ทำเลยนะคะถ้ายังคิดวิตกกังวลแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกไปสักทีนะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วยังโทษตัวเองอยู่นะคะเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะแล้วถ้าเกิดคุณทำได้คุณทำได้เลยนะคะเนี่ยเลิก
เรียกว่าอะไรวิตกกังวลเลิกกล้ากลัวๆในการที่จะเริ่มทำอะไรต่างๆนะคะเรามาระวังเรื่องความไม่กล้าลงมือทำแล้วเนี่ยคุณเริ่มลงมือทำเลยเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างในเรื่องการงานและการเงิน The Hangman นะคะคืออาจจะอึดอัดหน่อยนะแรกๆก็จะอึดอัดหน่อยนะคะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ฝึกทักษะความชำนาญให้ดีนะคะอยู่ในที่ของคุณนะงานของคุณอาจจะไม่ได้ขยับขยื่นมากขึ้นหรอกแต่ถ้าคุณอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณกล้าที่จะขอหรือใช้ตัวเองลงไปทำงานแลกกับเรื่องราวบางอย่างหมายถึงว่าทำงานแลกเงินนะคะทุ่มเทเวลาและก็เสียสละเวลาบางอย่างที่เป็นความสุขสบายของคุณนะไปทุ่มเทในเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้บางท่านก็อาจจะไปบนบานสรรเก่านะคะว่าขอให้ถ้าเกิดลูกทำอันนี้แล้วนะคะลูกจะถือศีลกินเจหรือทำอะไรที่ใช้ตัวคุณเป็นคนที่แก้บนนะแล้วคุณจะสำเร็จในเรื่องการงานนะคะก็ต้องใช้สิ่งที่ทำให้คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะต้องอดทนนะต่อมาในเรื่องการเงินการเงินของคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ King of Pentacles นะรวยนะบอกได้เลยว่าคุณจะบริหารเงินได้มากขึ้นแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะพอคุณอดทนเรื่องการเงินคุณจะดีนะคะทุ่มเทเวลาเสียสละเวลาตรงนี้ให้กับเรื่องที่คุณต้องการและตั้งใจนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จในเรื่องการเงินนะคะและในเรื่องความรักล่ะ King of Swords นะคะคุณก็อาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักมากขนาดนั้นนะคะแต่คุณจะได้พบคู่ที่คู่ควรกับตัวคุณและเหมาะสมนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมหน้าที่การงานดีชัดเจนนะคะเป็นคนที่ออกแนวบุคลิกนักกีฬานะพร้อมลุยมากขึ้นนะคะมีหน้าที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานบางท่านก็ได้คนในเครื่องแบบด้วยนะเช่นตำรวจทหารนะคะอ่ะดูสิแล้วคำแนะนำอะไรที่ไพ่อยากจะบอกคุณผู้ที่เลือกไปที่3คะ8 of Wands ขอโทษค่ะ8 of Wands นะ1ไม้เท้าสร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะรับโอกาสที่เข้ามาและเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆปักเข้าไปเลยนะปักเข้าไปเลยเติบโตไปเลยนะคะรับเรื่องราวดีๆเข้ามานะให้อภัยตัวเองในทุกๆอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัครเทวทูตมิคาเอลนะคะต้องการแนะนำหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่3ในเรื่องที่คุณควรระมัดระวังบ้างนะลองมาดูสิใบแรกนะคะเป็นมอชามเอาท์ดอร์นะคะออกไปพบเจอเรื่องราวต่างๆนอกบ้านบ้างนะคะให้เวลาตัวเองออกไปเปิดหูเปิดตาดูโลกภายนอกนะคะดูเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแสดงว่าส่วนใหญ่ท่านที่เลือกใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือเปล่าหรือทำงานที่บ้านทำงานร่วมกันกับครอบครัวเพราะว่าไพ่ใบแรกมาก็คือ2ไม้เท้านะก็ทำให้คุณไม่สามารถขยับเขยื้อนอะไรได้มากนักจากติดปัญหาตรงนี้นะคะแล้วปัญหาอุปสรรคยังเป็นเดอะซันอยู่อีกนะคะและใบต่อมาคือ admit the truth to yourself and act accordingly นะคะก็คือขอให้คุณนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นทำนะคะเชื่อใจในตัวของคุณเองมั่นใจในตัวคุณเองมากขึ้นแล้วลงมือทำเลยนะทำไปเลยนะคะแล้วใบสุดท้ายนะ export your option นะคะค่อนข้างที่จะต้องค้นหาเครื่องมือและวิจัยทางเลือกต่างๆให้มากขึ้นนะคะสร้างทางเลือกให้ตัวคุณแล้วก็หาเครื่องไม้เครื่องมือมาทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจและคุณระมัดระวังนะในสิ่งที่คุณระมัดระวังเนี่ยอยู่นะคะก็หาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยพลังทุนแรงให้กับตัวคุณนั่นเองนะผู้ที่เลือกใบที่3นะแล้วเรื่องราวดีๆต่างๆจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นนั่นเองคุณจะไม่อึดอัดคุณจะมีอะไรที่เป็นของตัวคุณเองร่ำรวยนะคะใบสุดท้ายที่เด้งออกมาก็คือ King of Wands นะมาทั้ง King ดาบ King มาและ King เหรียญนี่คิงเหรียญคิงดาบนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเป็น
จ้าของกิจการทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณและทักษะความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้สั่งสมมานะผู้ที่เลือกใบที่3แม่หมอดีใจด้วยนะคะถ้าคุณระมัดระวังแล้วคุณไม่กล้าตรงนี้นะก็ทำเลยนะคะแม่หมอแนะนำให้ทำเลยนะก้าวเล็กๆก็ทำไปเถอะนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตในทุกๆช่องทางเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังในทุกๆวันนะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่3นะคะก้าวหลุดพ้นความกลัวที่คุณกำลังเจอนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะต่อสิ่งที่คุณวางเป้าหมายในอนาคตเอาไว้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้เริ่มต้นทำได้แล้วนะคะแล้วก็แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆนะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ